าสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่กลับมาอยู่ในความเป็นปกติแล้วนะคะเราจะพบกันทุกๆเช้าก็จะนำพาชีวิตของเราให้งอกงามชีวิตที่ขยันมันจะผ่านพ้นความยากลำบากได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดกันว่าชีวิตไม่ยากจนเพราะเราเป็นคนที่ขยันเมื่อวานนี้ก็ได้เห็นวิธีการทำงานวิธีการคิดวิธีการช่วยเหลือคนที่จะทำให้เกิด community learning หรือการเรียนรู้ที่จะทำให้คนเนี่ยมันมีหนทางแบบทางโลกที่เขาจะรู้จักการทำมาหากินมีสัมมาอาชีโวในการที่จะใช้ชีวิตอย่างเลี้ยงชีวิตชอบแบบชาวบ้านแบบทางโลกนะคะวันนี้คุณแม่ก็อยากจะชวนว่าเราลองมาเป็นคนที่มีชีวิตไม่ยากจนคนขยันในสัมมาอาชีโวแบบคนทางธรรมดูบ้างขยันของคนทางธรรมเนี่ยต้องขยันที่จะปิดอบายทั้งหมดอบายก็คือความที่จะนำเราไปสู่ความมักง่ายเลินเล่อขี้เกียจประมาทแล้วก็ขาดสติคนที่ไม่ศรัทธาในตัวเองเนี่ยจะต้องฝึกที่จะตื่นขึ้นมาแล้วบอกตัวเองว่าเรามี24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมกับลมหายใจแห่งสติที่เราจะขยันในการเจริญกุศลและเจตนาที่จะหายใจอย่างคนที่ถามตัวเองและตอบได้ว่าเรามีชีวิตเพื่อใครเรามีชีวิตเพื่อความไม่ประมาทอันนั้นระดับปัจเจกเราได้แล้วพอไม่ประมาทเราก็สงบเย็นพอสงบเย็นเสร็จเราขยันที่จะเป็นประโยชน์ทันทีการลุกขึ้นมาขนขวายที่อยากจะทำงานอยากจะแต่งเนื้อแต่งตัวอาบน้ำชำระร่างกายและพาชีวิตของเราออกไปพร้อมกับจิตใจที่มันจะปิดอบายมันจะมีที่ว่างร่าเริงเบิกบานมากสำหรับการทำสิ่งที่เป็นกุศลที่เป็นสิ่งที่ดีงามที่เป็นกุศลและเจตนาในการที่จะบริหารกรรมให้มีปัจจุบันกรรมที่ประเสริฐคือนอกจากจะไม่ไหลไปสู่ความเสื่อมแล้วยังขนขวายที่จะเดินไปสู่ความพ้นทุกข์ด้วยขยันอย่างไม่ต้องทุกข์ขยันอย่างไม่มืดบอดขยันอย่างมีหนทางที่จะทำให้เรามีปัญญาศีลแล้วก็สมาธิในการที่จะใช้ชีวิตอย่างงอกงามทั้งภายในแล้วก็สังคมโลกคือภายนอกนะคะเมื่อวานนี้กลับมาถึงภูเขาโพธิสัตว์สี่ทุ่มโดยประมาณนะคะกว่าจะทำกิจอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ห้าทุ่มกว่าก็อย่างใคร่ครวญว่าเราเดินทางกันมากในโลกใบนี้แต่เราเดินทางเพื่ออะไรคุณแม่ก็ตอบว่าเพื่อพ้นทุกข์พ้นทุกข์ต้องทุกข์ทางอะไรบ้างก็ทางกายทางใจทุกข์ในสังคมหยาบๆก็คือจะอยู่อย่างไรอย่างให้เรารู้สึกเปิดใจกว้างๆวางอคติแล้วก็สื่อสารให้เป็นอย่างไม่เอาความคิดเห็นเฉพาะตัวของเราไปครอบงำใครแต่เรามีชีวิตสั้นๆแบบศพแบบคนที่ขยันเอาออกขยันเอาราคะโทสะโมหะออกมันจะเหลือแต่ความจริงที่มันบริสุทธิ์ตั้งมั่นแล้วเวลาที่เหลือมันจะควรกับการงานพอเราควรกับการที่จะสงบเย็นและเป็นประโยชน์เราก็จะคิดว่าเราเป็นประโยชน์ในรูปแบบไหนที่มันเหมาะกับเราอย่างคุณแม่เป็นบุคคลที่ไม่ต้องไปทำเรื่องทำมาหากินแต่คุณแม่ยังเชิญชวนคนรู้ว่าเราไม่ควรจะยากจนและเราต้องเป็นเศรษฐีคือมีจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้แล้วก็มีทุนในการให้ได้อย่างยั่งยืนไม่ใช่ให้แบบชนิดที่เราขาดทุนไปวันๆการให้ของเราต้องมีอานิสงส์ใหญ่มีพลานิสงส์ใหญ่เพราะมันเอาความเห็นแก่ตัวออกไม่ใช่ยิ่งให้ยิ่งเสริมสร้างอัตตาตัวตนสิ่งตรงนี้ค่ะมันเป็นเรื่องที่เราต้องขยันถูกที่ถูกทางถูกเวลาแล้วก็มีสัปปุริสธรรมก็คือมีธรรมของสัตบุรุษที่เหมาะค
ควรกับทัมมิ่งหรือเวลาเช่นรู้เหตุทำทาราฟาร์มก็รู้ว่าที่เนี่ยมันจะต้องเป็นหลุมหลบภัยที่มันจะนำไปสู่การมีสัมมาอาชีโวไม่ใช่เป็นหลุมหลบภัยที่มีภัยแล้วค่อยเข้ามาแต่เมื่อมีภัยเข้ามาเรียนรู้พ้นภัยได้เพราะอะไรก็พัฒนาสิ่งนั้นออกไปเพื่อทำให้คนเนี่ยเจริญงอกงามต่อไปไม่ต้องรอว่ามีภัยค่อยเข้ามานั้นขยันทำสิ่งที่มันสุขง่ายๆจากการใช้น้อยไม่ละโมบแล้วสุขเมื่อสร้างสุขจากการสร้างไม่สุขจากการเสกแปลว่าอะไรแปลว่าพยายามรู้จักทำมาหากินที่จะทำให้เราเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะพึ่งพาตัวเองคือคนที่สร้างได้ก็จะพึ่งพาตัวเองได้ค่ะคนที่ยังต้องใช้กระบวนการของการไปขอไปอ้อนวอนหรือแม้แต่การสุขเมื่อซื้อเนี่ยมันยังพึ่งพาตัวเองได้ไม่หมดอันนี้เราต้องพัฒนาพัฒนาศักยภาพด้านไหนให้เรารู้สึกได้ว่าวันหนึ่งเราจะให้ได้และให้ได้อย่างยั่งยืนเมื่อเราได้พึ่งพาตัวเองจากสุขเมื่อสร้างได้สำเร็จในทุกวงจรของการเดินทางของชีวิตเราจะสามารถบริหารการสร้างที่มันไม่เป็นไปเพื่อการขาดทุนมันต้องเล่ากุศลและมีกุศลและเจตนาที่จะทำให้เกิดความงอกงามในทุกวิธีการเช่นต้นไม้สมมตินะคะคุณแม่ก็เห็นต้นไม้ต้นนี้เขารับแขกหลายคนก็ทักเขาแต่คนที่รักเขาเนี่ยก็จะมีอยู่สองสามประเภทคือหนึ่งสีสวยไม่เคยเห็นไม่ค่อยมีขายมันเริ่มไปเรื่องราคาแล้วนะคะมันต่อยอดได้ยังไงมันตัดเอาไปชำได้ไหมแล้วก็ราคามันคงแพงนะถ้าเราเอาไปเป็นอาชีพสิ่งนี้มันจะพึ่งพาตัวเองได้เพราะว่ามันเป็นของที่ไม่ได้มีในท้องตลาดเห็นไหมคะว่าวิธีคิดของคนเนี่ยเขาจะดูว่าเขาไม่เหมือนใครแล้วเวลาที่เขาไม่เหมือนใครในสิ่งนี้มันจะต่อยอดออกไปได้อย่างไรและในการต่อยอดนั้นเนี่ยมันจะเป็นไปเพื่อการพึ่งพาตัวเองที่มันสุขง่ายแล้วมันแพร่กระจายออกไปได้มากเนี่ยดอกไม้ดอกนะคะคุณแม่ดูตัวอย่างเราก็จะลองเอาตัวอย่างของความคิดเหล่านี้มาลองขยายพันธุ์ดูแล้วกระจายออกไปพอกระจายออกไปเนี่ยเราจะให้ได้มากกว่าที่เคยให้ได้อย่างไรเราก็ต้องไปขนขวายมีความเพียรยังให้อยู่นะคะเรายังให้อยู่การขยายพันธุ์ก็เพื่อที่จะให้มันกระจายและเติบโตออกไปในสิ่งที่ดูเหมือนว่ายากมันต้องง่ายละความสุขต้องง่ายขึ้นคือขยายออกไปและในวิธีการคิดต้องให้คนอื่นด้วยอันนี้มันจะอยู่กับเรานานมันจะเป็นนวัตธรรมแห่งการทำงานที่จะทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจว่าเราสามารถทำอะไรได้สักอย่างหนึ่งที่จะทำให้เรามีความสำเร็จในสิ่งที่เราทำนะคะตอนนี้มีเสียงตอบมาว่าอะไรคะเสียงเบานิดนึงค่ะเสียงเบาไม่ใช่หนูต้องบอกเลยเพราะมันจะทำให้เราทำงานเป็นทีมเลย อันนี้เป็นเรื่องที่มีคนกดเข้ามานี่ก็ช่วยกันทำงานนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีก็มันเป็นไลฟ์ค่ะก็มีอะไรก็ต้องบอกเลยพอบอกแล้วก็แก้ไขเพราะฉะนั้นมันจึงมีความสำคัญมากสำหรับการเช็คหรือเบื้องหลังพี่ติ๋งเข้ามาหรือยังพี่ติ๋งประเมินหน่อยยังค่ะพี่ติ๋งเพราะพี่ติ๋งจะบอกว่าติดตามคุณแม่ทุกตอนพี่ติ๋งก็เป็นแบ็คถ้ามาที่นี่ก็อยู่ข้างหลังกล้องแต่ถ้าอยู่ทางบ้านก็ช่วยประเมินนะคะคือถ้าเราสามารถที่จะทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมไม่ว่าเราจะอยู่ที่ตรงไหนนะคะเราก็สามารถที่จะช่วยกันทำให้เกิดความสุขในการแบ่งปันความสุขในการขยายผลเป็นความดีความงามออกไปเป็นความจริงวันนี้คุณแม่ยังขอนั่งอยู่เพราะว่าคุณแม่คิดว่าเราเริ่มสตาร์ทอย่างช้าๆนะคะเมื่อวานก็ใช้พลังงานเยอะใครไปดูย้อนหลังก็จะเห็นวิธีการที่คุณแม่ออกไปตามคำร้องขอของนักธุรกิจที่อยากจะทำเรื่องชีวิตที่จะช่วยให้คน
ไม่จนนะคะช่วยคนมีชีวิตได้อย่างยั่งยืนพึ่งพาตัวเองได้ในวิธีการคิดแบบนักธุรกิจแต่ว่าคุณแม่เนี่ยทำธุรกิจด้วยทำกิจของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะเดินไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนคือตอนนี้คุณแม่สนใจเรื่องการทำสิ่งที่มันจะทำให้มนุษย์ธรรมดาธรรมดานะคะสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในขณะที่มีธรรมะอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันกับอาชีพที่เขาทำอย่างไม่เบ็ดเบียนจนนำไปสู่สัมมาอาชีโวคือละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดแม่พาเดินมาเพื่อจะให้มองเห็นว่าเมื่อวานนี้ค่ะเราเปิดพาราฟาร์มเมื่อวานนี้ที่คุณแม่ไปจบลงที่ห้องรับแขกคือฟาร์มของเราไม่ใช่ที่เฉพาะปลูกผักปลูกหญ้าปลูกเผือกปลูกมันแต่ว่ามันปลูกจิตวิญญาณของมนุษย์ที่จะออกไปรับใช้วันนี้คุณแม่ก็พยายามที่จะกลับมาทบทวนงานที่เราทำอยู่ที่นี่ที่เป็นพาราฟาร์มแล้วคุณแม่ก็เป็น spiritual leader ที่คุณแม่รู้จักวิธีการคิดลึกๆแต่ทำให้มันง่ายคิดลึกเนี่ยไม่ใช่ลึกลับอะไรเลยทำให้มันถอดองค์ความรู้ที่มันนำไปสู่ผู้คนและช่วยให้ผู้คนไม่งมงายทำสิ่งที่ยากให้ง่ายตอนนี้ดีขึ้นไหมคะแล้วเมื่อกี้นี้ต้องพูดซ้ำไหมไม่ต้องเนาะเราทำสิ่งที่ยากให้ง่ายเราทำสิ่งที่คนคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ให้เกิดขึ้นได้จริงๆแล้วก็ใช้องค์ความรู้ทั้งในเชิงพุทธศาสตร์วิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์หรือพุทธศาสตร์ที่จะทำให้เกิดการพึ่งพิงอิงอาศัยจนเขาเกิดความสมาร์ทที่จะพึ่งตัวเองได้แล้วเมื่อเขาพึ่งตัวเองได้เขาก็จะแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ออกไปเพื่อผู้อื่นคุณแม่ยังมีความคิดในวิธีการของคุณแม่อย่างหนึ่งว่าใครทำอะไรได้ทำได้ไม่ทั้งหมดเราไม่สามารถจะทำอะไรได้ทั้งหมดเหมือนเรามีพริกเนี่ยเป็นพริกที่แบบดกมากเลยกินคนเดียวก็ไม่หมดก็แบ่งให้นกหนูกินนกกินนกก็คาบมาแล้วนกก็เอาไปที่อื่นก็เหมือนตรงเนี้ยค่ะพริกก็มีไว้เพื่อแบ่งปันเป็นอาหารมะเขือก็มีไว้เพื่อแบ่งปันมันถ้าเราปลูกการแบ่งปันไปพร้อมกับการปลูกอาหารการกินกำไรได้แล้วกำไรที่เราได้จากการแบ่งปันเนี่ยมันจะทำให้เกิดมิตรภาพการเชื่อมโยงการมีคอมมูนิตี้คือชุมชนแห่งการเรียนรู้ในภาษาของคุณแม่ก็คือการสร้างสังฆะตะไคร้มีไว้เพื่อแบ่งปันดอกไม้บานเพื่อให้เกิดความสุขของคนที่ผ่านมาไม่ใช่ความสุขของเขาดอกบานชื่นมันทำให้คนอื่นชื่นบานตัวบานชื่นมันก็แสดงความเป็นธรรมชาติของมันมอนก็มีไว้เพื่อแบ่งปันเชอร์รี่ก็มีไว้เพื่อแบ่งปันถ้าเรามองไปว่ามันมีอะไรที่ข้างๆเราที่มันมีไว้ไม่ใช่เพื่อแบ่งปันบ้างไม่มีทุกอย่างมีไว้เพื่อแบ่งปันแต่พอเราเข้าไปครอบครองเราก็จะสมมุติมันว่านี่มันเป็นของฉันดูนะคะต้นเนี้ยพอเขายกขึ้นสูงเขาก็เอาไม้มาค้ำกลิ่นอ่อนๆของเขาเนี่ยผ่านจมูกคุณแม่เลยค่ะทันทีเลยค่ะที่คุณแม่เดินมาถึงตรงนี้คุณแม่ไม่ต้องเอาจมูกเข้าไปใกล้เขาเลยค่ะกลิ่นเขาแบ่งปันออกมาเลยค่ะมันอยู่ที่ว่าเมื่อเราได้รับแล้วเนี่ยเราจะขยายผลการแบ่งปันเนี้ยออกไปยังไงได้บ้างอันนี้ก็คือคูณม่วงนะคะเห็นไหมคะพอเขายกขึ้นมาเนี่ยเขาก็เด่นพอ
ราะฉะนั้นเราเนี่ยไปทํางานที่ไหนเรายกเถอะค่ะเรายกใจของเราเรายกคนตัวเล็กตัวน้อยขึ้นมาเราอย่าข่มเราอย่าข่มอย่าเอาตัวขึ้นไปขวางถ้าเราเอาตัวขึ้นไปขวางการแบ่งปันมันจะน้อยแต่ถ้าเราเปิดทางกว้างๆเปิดใจกว้างๆขยันแล้วแบ่งปันขยันแบ่งปันเนี่ยดูนะคะหุบเขาโพธิสัตว์เติบโตได้เพราะการแบ่งปันมีความรู้ก็เอาความรู้มาแบ่งปันต้นครูนต้นนี้ก็มีคนถวายคุณแม่คุณแม่ก็แบ่งปันผ่านก็เล่าว่าเนี่ยมันสวยงามเพราะเกิดการแบ่งปันเดี๋ยวจะตามดูว่าช่อหนึ่งเนี่ยเขาจะเปิดอะไรไปถึงที่สุดเขาเกิดเม็ดไหมถ้าเขาเกิดเม็ดเพราะเม็ดขยายเม็ดก็ทฤษฎีเดียวเลยคือแบ่งปันเมื่อเราแบ่งปันโอกาสแบ่งปันความรู้โอกาสนี่สำคัญมากนะคะการแบ่งปันโอกาสเนี่ยมันจะนำมาซึ่งการทำงานที่เป็นมหาภาคได้เร็วเราเริ่มต้นแบ่งปันโดยปัจเจกคุณแม่แบ่งปันคุณแม่ได้รับการบริจาคที่มาก็เพื่อให้เกิดการแบ่งปันผู้ที่รับโอกาสจะต้องให้ต่อเมื่อคุณแม่ได้รับโอกาสจากการให้มาก่อนเราก็จะให้ต่อแบบนี้เลยค่ะเราจะไม่เอาสิ่งนี้มาครอบครอง ว่าเป็นของฉันหรือไม่แม้แต่คิดว่าสิ่งนี้มันต้องเป็นชื่อฉันหรืออะไรก็ได้ที่เราให้ไม่จริงอ่ะเรารับมาเพื่อแบ่งปันอันนี้จบแล้วถ้าเรารับโอกาสมาเพื่อการแบ่งปันเราก็จะมองทุกอย่างเป็นการเรียนรู้แล้วก็ถอดองค์ความรู้เนี่ยค่ะเพื่อการแบ่งปันทาราฟาร์มเกิดขึ้นจากความไม่รู้มาก่อนแต่ด้วยสำนึกของความกตัญญูที่เราจะแบ่งปันสิ่งนี้ออกไปเพื่อใครก็ได้ไม่เลือกปฏิบัติเพื่อใครที่ต้องการและจำเป็นการให้โอกาสในเวลาที่เราคิดว่าเราให้ได้ในช่วงเวลาที่ต้องการและจำเป็นโอเป็นอะไรที่ใช้ปัญญาละไปให้ในสิ่งที่เขาไม่ต้องการเขาก็ไม่เห็นมันมีค่านะคะฝนตกมากๆในเวลาที่น้ำท่วมเขาก็ไม่เห็นค่าแต่ถ้าเผื่อเขาต้องการน้ำแล้วตอนนั้นมันได้น้ำน้ำมันจะมีค่าฉันใดก็ฉันนั้นคนไม่ทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมธรรมะก็มีค่าพอมันทุกข์แล้วมันเริ่มเห็นคุณค่าของสิ่งที่จะช่วยให้เขาพ้นทุกข์สิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ที่คุณแม่เห็นในช่วงเวลาสั้นๆใน4 เดือนหลังจากที่เราถูกล็อกนะคะภาวะเศรษฐกิจภาวะของการไม่ปกติแบบเศรษฐกิจทางโลกเนี่ยมันทำให้เราคิดอย่างแยบคายในทางโลกเนี่ยมากขึ้นมันต้องคิดแบบแบ่งปันมากขึ้นมันต้องคิดที่จะรอดไปด้วยกันทั้งทีมมันต้องคิดแบบชนิดที่มีศรัทธาในการที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาถ้าเราไม่ขยันเราต้องรองบประมาณรอการช่วยเหลือจากคนอื่นเราอาจจะผิดหวังนะคะและเพื่อให้เราไม่ผิดหวังเราก็ต้องขยันค่ะตอนนี้เป็นจังหวะที่เราควรจะกลับมาขยันเรียนรู้แล้วก็มองหาสิ่งที่มันจะส่งเสริมให้เราเนี่ยแข็งแรงแบบพึ่งตัวเองอย่างชนิดที่ให้ร่มเงากับโลกได้ก็อันนี้ก็พยายามพูดให้เห็นเป็นภาพทีนี้คนที่เข้าไปทำงานตามออฟฟิศต้องทำยังไง
วิธีการที่คุณแม่มองเห็นลูกศิษย์ลูกหาเขากำลังปรับตัวเนี่ยก็คือว่าเขาจะไม่เอาตัวเองไปอยู่ในอะไรในสิ่งที่เขาเคยทำเดิมๆเขาขนขวายแล้วก็มีชีวิตที่ต้องหาทางเลือกที่จะทำให้มันเหมาะกับความสุขของเขาสมัยก่อนเนี่ยความสุขของเขาก็โหลโหลคือต้องไปซื้อหาเงินต้องไปซื้อต้องถ้าอยากได้มากอยากได้อักเสบรีของชีวิตมากก็ต้องทำงานหนักไปหาเงินเพื่อจะมาซื้อสิ่งที่ตัวเองต้องการความมากนั้นแต่เหนื่อยเหนื่อยพอเหนื่อยเสร็จก็ไปเวเคชั่นไปพักแล้วกลับมาก็เหนื่อยเหมือนเดิมตอนนี้เขารู้ละว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ทางรอดก็อาจจะสโคปชีวิตของเขาให้กระชับขึ้นแต่สุขมากขึ้นแล้วก็โลกและธรรมไปด้วยกันมันมีเวลาที่จะเข้ามาศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์มากขึ้นความตระหนี่ความเห็นแก่ตัวก็น้อยลงจาคะก็มากขึ้นรู้จักการบริหารชีวิตทั้งในฝ่ายทรัพย์และอริยทรัพย์ไปพร้อมๆกันชัดเจนและคมในการที่จะเลือกชีวิตที่เหลือไม่ลุงลังไม่ผัดวันประกันพรุ่งไม่ผ่อนผันในสิ่งที่มันควรจะทำก็ผ่านต้นไม้อายุเยอะคุณแม่ก็รู้สึกขอบคุณที่สิ่งเหล่านี้เป็นครูทุกคนก็ต้องเติบโตเราจะเห็นว่าเขาไม่มีกิ่งก้านเลยเพราะเขาถูกริดรอนเหมือนเราโควิดเราออกไปไหนไม่ได้เลยแต่กำลังของเขาเนี่ยยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเขาต้องรอดเขาต้องทำให้เขารอดและเวลาที่เขาต้องเบ่งกำลังสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเขาต้องมีคนดูแลเพราะฉะนั้นการมีมิตรภาพดูแลกันในเวลาที่เกิดความยากลำบากเนี่ยสำคัญนะคะต้นนี้ต้องอาศัยการช่วยเหลือด้วยไม่ได้คิดที่จะล้อมมาเพื่อเอาไปขายด้วยไม่ใช่เป็นการซื้อต้นไม้ด้วยอันเนี้ยตัวอย่างหรือประสบการณ์ของการช่วยในสิ่งที่ถูกร้องขอมันกลับกลายเป็นเสน่ห์การซื้อมันอาจจะยังเป็นการทำลายแต่การร้องขอที่จะยังมีชีวิตอยู่และพยายามที่จะดิ้นรนที่จะยังอยู่แต่ในช่วงหนึ่งของชีวิตต้องขอความช่วยเหลือก่อนและเมื่อได้รับการช่วยเหลือแล้วชีวิตยังอยู่แล้วก็จะเติบโตให้ร่มเงาคุณแม่มองสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนตัวอย่างของธรรมชาติที่สอนพวกเราเราเดินเข้ามาสู่สิ่งที่เราเปิดกันเมื่อวานนี้แล้วนะคะก็จะเหลือสุดท้ายก็คือการมาเอาดินตรงนี้ค่ะออกไปเพื่อจะถมในเส้นทางที่เราจะเก็บกักน้ำเพราะเดี๋ยวฤดูฝนก็จะผ่านไปนะคะฤดูใหม่ที่จะเข้ามาก็คือหน้าหนาวต้นไม้เหล่านี้ยังอยู่ได้ในฤดูฝนหนาวนี้จะรอดหรือเปล่าก็ต้องดูแลต้องดูแลกันคุณแม่เห็นว่าที่เนี่ยมันเปลี่ยนไปวันต่อวันสัปดาห์ต่อสัปดาห์เดือนต่อเดือนและปีต่อปีเห็นชัดเลยแล้วก็เห็นความอดทนอดกั้นของเราเนี่ย
มันแข็งแรงขึ้นมันมีศักยภาพในการที่จะเป็นนักสู้มากขึ้นแล้วไม่กลัวความไม่กลัวเนี่ยลึกๆของคุณแม่เนี่ยมาจากสิ่งที่คุณแม่ไม่ระแวงไม่ระแวงแม้กระทั่งกับตัวเองว่าฉันจะทำได้ไหมไม่ระแวงแม้แต่ฝนจะตกไหมเมื่อวานเนี้ยเขาบอกว่าเขาดันดินไม่ได้ถ้าฝนตกกลับมาเสร็จแล้วเดี๋ยวก็หาเม็ดถั่วก็เลือกที่จะเป็นถั่วสีดำใครมีเม็ดถั่วลิสงสีดำเอามาให้คุณแม่หน่อยคุณแม่จะลองปลูกอะไรที่ชาวบ้านปลูกน้อยคุณแม่จะไม่ทำอะไรแข่งกับชาวบ้านเลยแต่จะส่งเสริมถ้าชาวบ้านปลูกอะไรที่ปลูกแล้วขายกันในท้องตลาดมากๆคุณแม่จะไม่ไปก้าวก่ายเลยแต่คุณแม่จะทำสิ่งที่ยากๆเช่นสิ่งที่ปลูกตรงนี้มันจะสกัดเอาไปทำอะไรได้บ้างยกตัวอย่างทำให้คนมีอาหารการกินที่ไม่อดอยากแบบมีนวัตกรรมแห่งการผลิตที่มันทำให้คนไม่เป็นมะเร็งสมมตินะคะเมื่อเช้านี้คุณแม่ยังต้องบอกว่าคุณแม่เห็นแผลของคุณแม่มันตอดน้อยลงแล้วเพราะหนึ่งได้พักสองเรารักษาเราเยียวยานะคะทั้งภาวนาทั้งวิธีการที่จะทำให้เกิดการยุติเวทนาทางกายคุณแม่ทำทั้งหมดเลยแล้วคุณแม่ก็พบว่าพอมันทุกศาสตร์ที่มันมาสอดคล้องมันไม่ขัดแย้งกันเนี่ยมันก็ทำให้คุณแม่เนี่ยฟื้นฟูเร็วเพราะหลายคนเป็นห่วงว่าคุณแม่ป่วยแล้วจะออกมาทำงานไหมนี่เป็นการยืนยันว่าที่จริง2วันนั้นน่ะคุณแม่ไม่ได้ป่วยนะแต่คุณแม่บังคับพักเพื่อให้ร่างกายฟื้นฟูเร็วคือจะว่ามันเจ็บมันก็เจ็บตรงที่มันเจ็บแหละแต่ว่ามันไม่ระแวงเราก็รักษาไปดูแลกายใจของเราไปดูอาหารการกินที่มันต้องปรับธาตุเล็กน้อยแล้วจากนั้นก็เฝ้าสังเกตต่อไปว่ามันใช่ไหมทีนี้กลับมาถึงการปลูกปรุงนะคะแล้วก็แบ่งปันการฝึกแม้กระทั่งเรามีที่ดินถ้าเรามีที่ดินเท่านี้เราจะปลูกอะไรเราก็ต้องคิดสิ่งที่ปลูกจะเอาไปทำอะไรมันก็ต้องคิดถูกไหมคะแล้วก็ต้องคิดให้เกิดประโยชน์และเกื้อกูลต่อสังคมด้วยในฐานะที่คุณแม่เป็นบุคคลที่พูดอะไรแล้วคนฟังเนี่ยคุณแม่น่าจะใช้เวลาที่มีอยู่ในชีวิตที่เหลือเนี่ยทำอย่างไรให้คนสามารถศรัทธาต่อตัวเองให้ได้มากที่สุดคือคนน่ะถ้ามันผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากสักครั้งนะมันจะศรัทธาต่อตัวเองคุณแม่ก็ไม่ได้เป็นคนที่จะมาลุยๆอะไรอย่างนี้หรอกนะแต่ว่าปัญญาที่มันสอนคุณแม่ว่าถ้าเราไม่ละโมบคือไม่ชั่วนั่นแหละไม่ละโมบเนี่ยมันก็จะไม่ย่อท้อกับการที่จะเรียนรู้และแบ่งปันเราจะเห็นศักยภาพของเราที่จะทำของยากได้แล้วเราจะศรัทธาเมื่อเราทำได้แล้วคิดไปว่านอกจากเราแล้วมันจะมีใครที่อยู่รายรอบเราที่อยากจะมีชีวิตที่มันคล้ายๆหรือมีสัมมาทิฏฐิเสมอกันไม้ไผ่ที่คนบอกว่าถ้าไม่ไปช่วยนี่ไปช่วยอีกแล้วนะเนี่ยไม้ไผ่นี่ไปช่วยเอามานะคะก็มีค่าใช้จ่ายในการช่วยนะได้ไม้ไผ่ฟรีแต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการช่วยแต่ยินดีเพราะอะไร
เพราะมันเป็นเรื่องเล่ากุศลว่าถ้ามีการวางแผนชีวิตดีไม้ไผ่เหล่านี้จะเอามาเป็นประโยชน์ที่ดีคุณแม่มองน้ำตรงนี้ถ้าจะให้ใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์เพราะมันใกล้น้ำมันเป็นลำคลองที่เขาเก็บน้ำน้ำต้นไม้ชีวิตธรรมะเป็นเรื่องเดียวกันคุณแม่ก็ต้องคิดมันการดีไซน์ชีวิตตรงเนี้ยมันคือการใช้ประโยชน์จากน้ำใช้สิ่งที่คนบริจาคมาคือไม้ไผ่ซึ่งมันต้องหมายถึงเพื่อชีวิตนั้นการดีไซน์ชีวิตตรงเนี้ยให้มันมีที่อยู่อาศัยเราจะเรียกว่าภูมิสถาปัตย์ก็ได้เนาะที่อยู่อาศัยอย่างไรที่สุขง่ายใช้น้อยสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้ดินมีแต่ก็หินเยอะก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้เข้ามาดูว่าตรงเนี้ยดินอย่างเงี้ยศึกษาแล้วควรปลูกอะไรควรปลูกในสิ่งที่มันเหมาะกับสิ่งที่มีอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็สุข3ขั้นของเรามันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขเห็นชัดเลยค่ะถ้ายืนตรงนี้ว่าสิ่งที่มันไม่เคยมีอะไรเลยนะตอนยืนวันแรกก็ประมาณนี้แหละกำมังเนี่ยปลูกต้นแรกๆที่ตายก็ตรงนี้แหละเนี่ยไม่มีอะไรเลยก็ยังมีตายอยู่บ้างในบางกรณีที่ไปไม่ถึงที่จริงต้นไม้ไม่ได้ยืนตายแต่เราไปไม่ถึงจนเดี๋ยวนี้เรามีน้ำถ้าน้ำยังไปไม่ถึงก็ยังตายอยู่นะคุณแม่มองตรงนี้เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งว่าดินที่อยู่พื้นดินถูกยกขึ้นไปเป็นภูเขาจึงมีที่ว่างสำหรับน้ำนั่นคือการเคลื่อนเท่านั้นเองเคลื่อนดินไปก็เลยมีที่เก็บน้ำเคลื่อนน้ำไปจึงมีชีวิตและเมื่อมีชีวิตชีวิตต้องแบ่งปันคุณแม่เชื่อว่าความขยันที่มีชีวิตเพื่อการแบ่งปันจะเป็นเทรนด์ของเราในยุคนี้ยุคหลังโควิดยิ่งต้องมีจิตที่คิดจะให้ให้ตัวเองรอดให้สังคมรอดเหนื่อยกายนอนเดี๋ยวก็หายแต่อย่าเหนื่อยใจวันนี้คุณแม่มายืนอยู่ตรงตำแหน่งที่เมื่อวานนี้คุณแม่มาเปิดแต่จะยังไม่จัดรายการไปถึงที่นู่นเซฟแรงนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะไปประชุมคณะแม่ชีคณะทำงานแล้วก็จะวางแผนกันต่อว่าอะไรที่จะเหมาะกับดินตรงนี้และวิธีการใดที่จะไม่เหนื่อยกันมากเกินไปก็มองไปไกลๆเมื่อคืนนี้พุทธสาวิกาของเราที่บวชรุ่น21ทารา21ในช่วงวันแม่ได้เข้าพักที่อาคาร40พรรษาบนมรรคาแห่งการตื่นแล้วเป็นกลุ่มแรก เป็นกลุ่มแรกอาจจะนอนเบียดกันหน่อยเพราะชั้นบนยังขึ้นไม่ได้เดี๋ยวรอเจาะประตูน่ะเจาะแล้วแต่ยังไม่มีบันไดขึ้นนะคะเขามองแล้วล่ะค่ะว่าเดี๋ยวคุณแม่จะต้องไปอย่างน้อยก็สรุปว่าจะให้ขึ้นข้างบนได้อย่างไรอาคารที่สองก็จะเกิดแล้วก็อย่างน้อยก็มีห้องสวดมนต์ไว้สักหน่อยเวลาฝนตกวันนี้มายืนอยู่ตรงดิน
ขอบคุณพระแม่ธรณีที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์นะคะถึงแม้ว่าจะน้อยแต่เราก็ยังสามารถใช้สิ่งที่มีนี้อย่างเป็นประโยชน์ได้เราเห็นเลยว่าต้นไม้ที่เราช่วยมายังต้องการการรดน้ำเพราะฉะนั้นวันนี้อะไรก็ตามที่ลงมาแล้วทำให้คนทำงานที่เหนื่อยเมื่อวานนี้กับการปลูกต้นไม้การเปิดทาราฟาร์มสามารถไปถึงกันได้มากที่สุดใครมีองค์ความรู้เอามาแชร์กันเอามาแคร์กันเอามาดูแลกันแบ่งปันกันเกื้อกูลกันแล้วทำให้เกิดสังคมทันสมัยคือสังคมของอริยะนะคะต้องเรียกว่าสังคมของอริยชนคือสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้จะเกิดขึ้นที่นี่และเป็นรูปธรรมในการให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอบคุณเมื่อวันแม่นั้นมีหลายคนระลึกถึงกันนะคะขอบคุณมากที่เราเป็นลูกที่ดีที่เป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของแม่เราขอบคุณทุกคนที่เป็นลูกส่งคำน่ารักน่ารักมาถึงคุณแม่นะคะแล้วก็ขอบคุณที่เรามีทาราฟาร์มในวันแม่ที่ลูกๆทุกคนคงต้องมาสนุกสนานนะคะด้วยกันไม่ได้มารับบริการแต่มาช่วยกันให้บริการกับโลกใบนี้นะคะขอบคุณคุณย่าบุญเกื้อที่ทำให้พวกเราได้ทำงานหนักแต่เป็นการหนักที่เรารู้เลยว่าที่นี่จะเป็นมรดกของโลกในการที่จะมีลูกหลานและอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์ที่ใช้แผ่นดินที่คุณย่าได้หวงแหนรักษาไว้เพื่อให้เป็นมรดกโลกคุณแม่มั่นใจว่าที่นี่เป็นที่ที่จะเป็นมรดกโลกเพราะอย่างน้อยพฤติกรรมของพวกเราที่ทิ้งไว้ให้กับโลกใบนี้มันก็มาจากความกตัญญูกตเวทิตาคุณของนักสู้ที่ไม่มีความหวาดระแวงและพร้อมที่จะรุนรู้กับสิ่งที่ไม่รู้แบบชนิดที่ให้รู้ได้พึ่งพิงอิงอาศัยกันได้นะคะยังให้กันได้สังคมก็ยังน่าอยู่ขยันไว้จากะตัวตนออกไปและทำงานอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนสร้างทีมเวิร์คภาคีเครือข่ายเน็ตเวิร์คที่จะทำให้เราสนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานกินเก็บใช้แต่พอประมาณนะคะที่เหลือแบ่งปันเพื่อมนุษย์สงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วเดี๋ยวเราจะเป็นประโยชน์กับช่วงเวลาอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะวันนี้ตอนเช้าคุณแม่ขออนุญาตที่จะเดินตรวจงานต่อก่อนแต่หยุดการถ่ายทอดเพราะว่ามันจะทำให้คุณแม่ต้องแบ่งพลังงานขอไปลุยงานในทาราฟาร์มกับทีมงานของเราก่อนนะคะเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมสวัสดีนะคะได้ข่าวว่าจะมีพายุใช่